สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาไปเที่ยววัดสว่างอารมณ์พาไปเที่ยวสถานที่ขอพรขอโชคลาภที่คิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นเคยกับวัดสว่างอารมณ์ที่อยู่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกันบ้างแล้วเพราะที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายซึ่งหลายคนขนานนามว่าวัดนี้สร้างเศรษฐีมากมายนั่นเองลองไปเที่ยวชมไปสักการะไปไหว้ขอพรแนะนำได้ว่าถ้าไปที่นี่ถือว่ามาแล้วได้ครบจบที่เดียวกันเลยณวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมแห่งนี้มีหลายจุดที่เราจะแนะนำให้เข้าไปไหว้สักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดแรกก็ได้แก่ปู่ฤาษีชีวกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์แรกคนส่วนใหญ่นิยมมาขอพรมาขอเรื่องสุขภาพร่างกายให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนอกจากนี้ปู่ฤาษียังให้โชคลาภสร้างคนให้ร่ำรวยมากมายมาแล้วจุดที่2เมื่อได้เข้าไปที่วัดนี้ขอให้ท่านได้เข้าไปกราบตาทองนิ้วลายตำนานการเกิดตาทองนิ้วลายคือเมื่อหลายปีก่อนมีอุบัติเหตุรถไฟชนรถเก๋งมีผู้เสียชีวิต4ศพจากนั้นมีคำล่ำลือแถวนั้นพบวิญญาณทั้ง4เป็นประจำทางวัดจึงสร้างหุ่นขี้ผึ้งและอัญเชิญวิญญาณทั้ง4มาอยู่ในรูปปั้นใครที่มาวัดนี้ไม่มาจุดนี้ถือว่าจะพลาดเพราะหลายคนได้โชคได้ลาภสมหวังดังใจบางคนขายที่ดินสำเร็จก็มาแก้บนหรือหลายคนมักจะเอาเลขจากการส่องน้ำตาเทียนหรือล้วงไข่ไปเสี่ยงโชคก็ได้แล้วแต่สะดวกจุดที่จะแนะนำจุดที่3ได้แก่กุมารทองน้องก้าวเลิฟๆเคล็ดลับการขอพรให้กระซิบบอกคำอธิษฐานบอกน้องกุมารบางคนมาขอโชคลาภและได้ถึง30ล้านหลังจากนั้นมีคนได้โชคลาภอยู่เรื่อยๆให้สังเกตจากบรรดานักเสี่ยงโชคเดินทางมามากมายความศักดิ์สิทธิ์เรื่องลือไปถึงชาวต่างชาติทำให้แวะเวียนมาเยอะแยะบางรายมาขอให้ลูกสอบเข้าโรงเรียนหรือบางรายขอให้ผ่านการเกณฑ์ทหารก็ได้ดั่งใจสมปรารถนาจุดที่4ได้แก่พ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าปทุมมาต้นตำรับจริงเพราะอัญเชิญมาจากคำชะโนดจะได้ขอโชคลาภกันแบบไม่ต้องเดินทางไกลของนิยมนำมาถวายได้แก่กล้วยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ข้าวสารหมายถึงเงินทองทรัพย์สินดอกกล้วยไม้หมายถึงความราบรื่นไข่ไก่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีโชคลาภมีความร่ำรวยนั่นเองจุดที่5ได้แก่พระเงินพระทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่2ต่ออายุปู่ฤาษีต่ออายุสืบชะตานิยมมาขอพรขอให้ขายบ้านขายที่ดินได้นั่นเองหน้าที่การงานการเงินการเจรจาค้าขายหากใครได้ใจอย่างหวังเคล็ดลับก็คือต้องกลับมาแก้บนด้วยไข่ไก่เท่านั้นไข่ดิบหรือว่าไข่สุกก็ได้แล้วแต่สะดวกจุดที่6กุมารจุกดำที่มาจากเจ้าของโรงหล่อแห่งหนึ่งฝันว่ากุมารจุกดำอยากมาอยู่ใกล้ปู่ฤาษีจึงได้มาสร้างไว้ใกล้ๆปู่ฤาษีเคล็ดลับการขอพรจากกุมารจุกดำคือการกระซิบบอกได้เลยถ้าใครมาจุดนี้แล้วอยากเสี่ยงทายเรียกอะไรก็ลองหาเสี่ยงเซียมซีเอาได้และนี่ก็คือทั้งหมด6จุดที่สามารถมาเที่ยววัดสว่างอารมณ์และไม่ควรพลาดที่จะเข้าไหว้สักการะขอพรและนอกจากนี้ในบริเวณวัดก็ยังมีบรรยากาศร่มรื่นมีสระบัว
มีสวนทานตะวันทุ่งทานตะวันมีพืชผักที่ปลูกไว้เป็นซุ้มสวยงามให้ผู้คนได้เข้ามาเที่ยวชมถ่ายรูปงดงามวิจิตรการตาณวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม